Thank you. Thank you.ตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่ในโรงอาหารมหาวิทยาลัยของ UCLA ที่เขาบอกว่าดีที่สุดในอเมริกาจ้ะมาชุดต่อไปยังไม่หมดง่ายๆนะเห็นตรงนั้นไหมอันนั้นเฮลิคอปเตอร์ของโรงพยาบาลนะคะน่าจะแบบผู้ป่วยฉุกเฉินอะไรหรือเปล่ามาทุกคนสวัสดีค่ะหมอนะคะมอสลาวรรณวังวันนี้เรามาเป็นเด็กUCLAนะคะอันนี้ตัวปลอมแต่ตัวจริงอ่ะยืนอยู่นั่นน้องโอสวัสดีครับสวัสดีครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าน้องโอคือใครเดี๋ยวน้องโอแนะนำตัวเองอีกทีนึงว่าเราเป็นใครเนี่ยโอครับเรียนอยู่ป.เอกที่อยู่ที่ UCLA ครับผมวันนี้รับหน้าที่เป็นไกด์พาพี่บอลมากินเป็นดินนิ่งฮอลล์ของเด็ก UCLA กันเขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นโรงอาหารที่มีอาหารที่ดีที่สุดในอเมริกาได้แชมป์4สมัยแล้วทุกคนเราก็อยากรู้ว่าอาหารโรงอาหารของมหาลัยมันจะเด็ดขนาดไหนคือต้องบอกว่ามันจะเป็นเหมือนเวลามันจะเป็นอาหารที่จัดสรรให้เด็กกินราคาจะถูกมากเช่นแบบว่าเวลาที่พ่อแม่ส่งเด็กมาเนี่ยเขาจะให้ซื้อมิลแพนก็คือเหมือนแบบมีอาหารให้กินอ่ะเวลาแบบพ่อแม่กลัวลูกไม่มีอะไรกินก็ไปกินตรงนี้สี่อะไรเงี้ยซื้อเป็นเหมือนคูปองซึ่งราคามันจะถูกมากผมไม่แน่ใจราคาแต่แบบลองแบบ10กว่าเหรียญหลักแบบนั้นนะครับคืออาหารในลอสแอนเจลิสเนี่ยทุกคนมื้อนึงตอนนี้ถ้าเป็นข้าวอะไรข้างนอกนี่ก็ประมาณ12 13 14 15แล้วกับแมคโดนัลด์ก็ได้ครับแมคโดนัลด์เซตนึงมีน้ำก็17เหรียญประมาณนั้นนี่เราเดินผ่านอันนี้เป็นคอร์สเทนนิสใช่แต่ที่อันนี้ไว้แข่งจะมีสเตเดียมแต่ว่าตอนนี้ก็คือพอไม่มีแข่งเนี่ยเขาก็เปิดให้นักเรียนมาใช้เปิดให้คนมาเรียนตึกอันนี้เป็นหอพักเหรอน้องโอเป็นหอพักของพวกส่วนใหญ่เป็นของอันเดอร์แกทใช่แล้วจะเป็นพวกเด็กปอตีอะไรเงี้ยครับก็จะอยู่บริเวณนี้กันเลยมีหลายหอมากใช่โอ้เหมือนเป็นยาวๆเลยนะทุกคนใช่นี่ค่ะหอพักของนักเรียนที่เรียน UCLA นะคะเป็นUCLA เนี่ยก็คือเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐนะคะที่ติดอันดับ1มา7สมัยแล้วนะทุกคนคลิปก่อนหน้านี้พาไปทุกหนึ่งนะคะพาไปดูห้องเรียนของน้องโอด้วยตอนนี้เราก็ได้เวลากินแต่ตอนนี้มีตัดกำลังก่อนด้วยเพราะว่าให้เดินขึ้นเขา คือเหมือนมหาลัยมันจะอยู่แบบบนเขาใช่จริงๆมหาลัยติดกับไอ้เขาเบลแอร์เบลแอร์นี่คือแบบหมู่บ้านคนรวยมากใช่ใช่ก็จะติดกันเลยครับเปิดตอน5โมงเดี๋ยวเราต้องรีบไปมันไม่ได้เปิดตลอดหรอน้องโอมันเปิดเป็นช่วงครับไปมื้อเย็นมื้อกลางวันอะไรเงี้ยแล้วแต่เราเลือกที่แต่ว่าที่ที่เราจะไปกินเนี่ยเปิด5โมงวันนี้มอสก็เนียนๆนะคะใช้ชีวิตแบบยุคสมัยเรียนมหาลัยแต่หลายปีมาแล้วเสื้อนี้มอสก็ไปซื้อมานะเดี๋ยวไปดูได้ว่าราคาเท่าไหร่ยังไงเนียนเนาะเนียนอยู่พี่สาขาอะไรวะกุ้งคืนอยู่สาขาเอกละครแต่พี่นี่น่าจะปอแล้วป้าอะไรป้าป้าพี่จะก็หมูป้าป้าวะป้าป้าตบปากฮะอันนี้ก็หอพักเหรอน้องใช่หอพักครับหอพักหมดเลยนี่ตึกนี้ดูแบบดูดีดูทันสมัยครับแต่ว่าจะเป็นหอพักของเด็กปอตีห้องก็อาจจะแบบไม่ได้มีครัวไม่อะไรไม่ได้ใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยนี่เขาก็จะมากินเหมือนเราเพราะว่าคนตรงนี้แบบพอ5โมงปุ๊บเขาก็จะมากินกันทุกคนตอนนี้คือ5โมงเป๊ะเลยนะคะอยากจะบอกว่าเราอ่ะมาถึงที่นี่ตั้งแต่บ่าย2เราเดินกันจนตีนแตกใช่3ชั่วโมงอ่ะเดินวนอยู่ในUCLAเลยอ่ะเดี๋ยวเราดูกันนะคะว่าโรงอาหารใน UCLA เนี่ยมีอะไรดีๆที่แน่ๆนะพี่ตากล้องเพลินมากเลยมีแต่น้องๆกริบกริบนะนี่ถึงแล้วพี่คูเรียแต่จริงๆเหมือนเขามีหลายอันใช่ป่ะมีหลายอันครับใช่มานี่เข้ามาคือเข้ามาเราต้องฝากกระเป๋าเหรอน้องโอใช่ครับต้องฝากกระเป๋าทำไมอ่ะทำไมเขาถึงห้ามไม่ให้เอาเข้าเขาไม่ให้เอาแบบภาชนะเดี๋ยวเขากลัวแบบเก็บกลับไปเพราะมันมีผลไม้มีอะไรด้วยอย่างเงี้ยแต่เขามีคนทำหรอใช่เพราะคงมีคนทำมันเป็นบุฟเฟ่ต์เนาะอันนี้จะเป็นเหมือนแบบตัวล็อกที่เขาจะให้เลยใช่ก็คือเหมือนเราใช้แล้วเราก็จะแบบเป็นล็อกเกอร์ฟรีก็ตั้งรหัสอะไรเงี้ยครับใช่น่าดูอ่ะสอนวิธีใช้นี่อันนี้เดี๋ยวนะทูล็อกโค้ดเราก็ไม่เคยใช้ใช่ไหมเนี่ยจำไม่ได้แล้วพี่บิวินเดี๋ยวผมซื้อให้ก็คือผมได้มาฟรีก็คือผมได้เขาจะมีสนับสนุนของมหาลัยให้แบบฟรี15มื้อต่อเทอมอย่างเงี้ยครับก็คือ for three people
ก่อนว้าวพิซซ่าเยอะเลยเตาถ่านเลยพิซซ่าเตาถ่านด้วยทุกคนข้างในมันจะเป็นดาบเฟนลาวิโอลี่ทุกคนมันจะมีจะเป็นแนวพาสต้าใช่มีเป็นลาวิโอลี่อะไรเงี้ยครับเส้นลาวิโอลี่แป้งมันคืออะไรวะลาวิโอลี่เกี๊ยวอิตาลีอ๋ออันเป็นมุมอาหารอิตาลีเป็นพิซซ่าเหมือนตรงนี้มันจะเป็นเน้นแบบกึ่งเมดิเตอร์เรเนียนนิดนึงเลยอ่ะครับใช่พวกแนวเนี้ยเป็นซอสมะเขือเทศอะไรเงี้ยอย่างที่น้องโอบอกนะคะว่าโรงอาหารนี้เนี่ยจะเป็นแนวเมดิเตอร์เรเนียนใช่เราชอบใช่ไหมใช่ครับเห็นบอกว่ามันจะมีอะไรห้องโรงอาหารที่เป็นแบบของเอเชียเราไม่กินไม่ยังไม่เคยลองครับแล้วอีกอย่างนึงก็จะเป็นพวกอาหารอเมริกันเป็นไก่ทอดเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยก็มีแล้วก็มีเวเจเทเรียนด้วยใช่คือก็แล้วแต่นะว่าคนชอบแบบไหนแล้วตั๋วที่เราซื้อก็คือได้หมดใช่ครับก็คือไอที่เขาให้มาเนี่ยก็คือจะเข้าที่ไหนก็ได้ใช่แล้วแต่เราเลือกเลย Thank you อันนี้อะไรน่าจะกินวิอันนี้ก็น่ากินอันนี้อร่อยเหรอไม่รู้เลยครับมันคืออะไรมันคือรีซอตโต้หรือเปล่าน่าจะใช้คล้ายแบบนั้นเราไปก่อนอันนี้คืออาหารเขาจะเป็นแบบจานเล็กๆเนาะใช่จะได้กินได้หลายๆอย่างใช่นี่ไงถึงว่าเอากระเป๋ามาใช่เพราะว่ามีแต่ของน่ากินแนวแบบพวกอิตาลีอะไรอย่างนั้นใช่ก็จะเป็นพวกพาสต้าเป็นพิซซ่าอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีอีกมียังไม่จบเหรอเราจะไปเอาหรือเราจะกินก่อนมันจะเย็นก่อนปะยังไงก็ได้ครับกินก่อนก็ได้กินก่อนดีกว่าแล้วค่อยเดินไปครับได้มันจะเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันครับอย่างวันแรกที่ผมมาพิซซ่าจะเป็นรสแบบรสซีฟู้ดอะไรแบบนี้จริงๆมันเช็คเมนูแต่ละวันได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเช็คออนไลน์ก่อนได้ใช่ใช่ใช่ก่อนก็เลยครั้งที่แล้วที่มามีแต่ซีฟู้ดครั้งนี้ก็เลยงงเอ๊ะเกือบหน้าแตกแล้วเนี่ยแล้วอาหารเขานะทุกคนมันจะแบบมันจะเล็กๆเนาะเผื่อแบบบางคนกินเหลืออะไรอย่างเงี้ยเปล่าเฮ้ยอันนี้มันเหมือนมีข้าวเนาะผสมเห็ดแล้วก็ชีสอร่อยมากแต่ไม่รู้เมนูอะไรรีซอตโต้ครับรีซอตโต้ใช่รีซอตโต้เห็ดก็คือถ้าเรากินไม่พอเดี๋ยวเราเดินหยิบใช่เพราะมีจำกัดเวลาไหมไม่มีครับนั่งได้เรื่อยๆเลยก็ปิดกี่โมงอ่ะ4 ทุ่มมั้งพี่โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะอยู่ตั้งแต่5 โมงเย็นถึง4 ทุ่มเลยแต่ไม่รู้อาหารยังแบบเดิมหรือเปล่าหรือจะเปลี่ยนไม่รู้ถ้าเมนูวันนี้ก็คงจะเป็นแบบนี้ใช่แต่มันก็จะมีแบบผลไม้มีของหวานมีอะไรแบบเพิ่มอีกอันนี้เดี๋ยวลองพิซซ่าหน่อยเห็นออกมาจากเตาร้อนๆเตาถ่านด้วยนะอันนี้ทุกคนพิซซ่ามันบางมากและอร่อยมากตอนนี้เราไม่เจอหน้าซีฟู้ดแต่หน้าแป๊บนี่ก็อร่อยทุกคนดูจานนี้อันนี้เป็นเนื้อเหรอน่าจะเนื้อครับเหมือนเนื้อไอ้หมกไก่ข้าวหมกไก่ข้าวหมกเนื้อเราเดี๋ยวลองชิมว่าเป็นยังไงโหเนื้อเหนียวอยู่เนี่ยเนี่ยมันนัวมันนัวในปากใช่อาจจะแบบว่าเหมือนมีความมีเดียมแรนิดนึงอาจจะเหนียวเหนียวแต่ว่าก็ไม่ได้เหนียวมากกำลังเคี้ยวได้อยู่ข้าวอร่อยมากเลยข้าวมันแล้วเป็นตัวเลยอันนี้มันเป็นบูชีสพี่ถ้าใครไม่กินบูชีสจะแบบกลิ่นแรงแล้วเรากินไหมกินได้ผมกินได้ก็เลยอร่อยคือผมว่ามันอาจจะแบบไม่ได้หรูหรามากแต่ว่ามันผมว่าเทียบกับราคาแล้วมันคุ้มอ่ะแล้วรู้สึกว่าแบบเหมือนเราทำกิจกรรมมาเดี๋ยวที่อยู่หอแบบถ้าเป็นเด็กปกติคือจบอะไรเงี้ยจริงๆแล้วก็แบบได้มาตรฐานเหมือนไม่ใช่แบบพ่อแม่ส่งมาเรียนแล้วต้องไปกินแบบฟาสต์ฟู้ดหรือทุกมื้ออะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆนะทุกคนฟีลลิ่งตอนที่แบบหมอเดินเข้ามารู้สึกเหมือนเรามากินบุฟเฟ่ของโรงแรมหรือร้านหรูๆที่แบบหัวแล้วแบบเป็นร้อยเลยนะเออแบบหมายถึงที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยทำดีมา
ากข้าวสวยแบบวิวสวยด้วยอันนี้เพิ่งเปิดเลยเพิ่งเปิดเมื่อปีที่แล้วหมายถึงว่าเขาปิดปรับปรุงไปแล้วก็มาเปิดใหม่เดินขึ้นเขาไป3ชั่วโมงแล้วแต่เดินต่อว่ามีอะไรอีกยอดป่ะเดี๋ยววิวกันต ดีแคปด้วยนะครับตู้หันสานะตู้หันสาครับน้ำแบบเยอะมากอันนี้คืออะไรรูสเบียร์อร่อยเหรออันนี้ก็รูสเบียร์ครับก็อร่อยดีแต่ว่าน่าจะตู้เจ๊งอ๋อนี่ฮะเดี๋ยวนะโอเคอ๋อได้แล้วได้ละนี่ต้องกดค้างกดแรงหน่อยโอเคพี่มอสเอาอะไรดีจริงๆมันผสมได้อย่างโค้กมันก็มีหลายรสเอาแบบชูการ์ไหมครับชูการ์ชูการ์เนี่ยมันก็จะผสมได้มีช็อตเชอร์รี่วานิลาโอเรนจ์อะไรอย่างเงี้ยเชอร์รี่วานิลาเดี๋ยวก็ไปแรงแรงได้ไหมได้ไหมได้ไหมOh yeah. Oh yeah. มาชุดต่อไปยังไม่หมดง่ายๆนะอันนี้ทำเป็นแบบเพื่อสุขภาพเหรอเน้นผักผักนี่ดูเรากินไปเยอะมากนะจริงๆแล้วมันจานละหน่อยจานละหน่อยแต่ยังไม่หมดเดี๋ยวจบเซตนี้เดี๋ยวไปหาเซตอื่นต่ออันนี้เขาเรียกอะไรฮัมเมดปะอะไรสักอย่างฮัมมูสฮัมมูสหรืออะไรพี่ออกเสียงฮัมมูสอะไรฮัมมูสเป็นคล้ายๆพวกแบบถั่วของแบบทางแบบพวกเมอร์ดิเตอร์เรเนียนพวกแบบมิดเดิลอีสต์อะไรเงี้ยใช่จะเป็นคล้ายๆถั่วหรืออะไรเงี้ยชิคพีอะไรแบบนั้นมาครับฮัมมูสใช่มันนะพี่มันคล้ายๆเรากินแบบมันเป็นของแก้มของพวกแถมนั้นนะครับคือพี่ชอบตรงที่อาหารเขาอะไม่ใช่เป็นแบบมีแต่พวกพิซซ่าพวกอะไรเนี่ยมันมีแบบปลามีแบบผักมีครบ5หมู่อะใช่ครับผลไม้อะไรก็มีอะไรเงี้ยครับแต่ต้องชิมปลานี้นี่ได้อยู่ไหมพี่อร่อยอร่อยเออพี่ชอบอย่างแปลกๆมีแอลมอนด์อยู่ข้างบนด้วยอ๋อดีเลยอ๋อมีไก่ด้วยไก่โอ้โหไก่ทั้งไก่ครับอร่อยอร่อยแปลกมากเลยที่มันอร่อยคือร้องหิวมันอร่อยพี่อร่อยจริงด้วยมันได้รางวัลมันได้รางวัลเออไม่งั้นมันคงไม่ได้รางวัลหรอกใช่โอ้โหตอนนี้รู้สึกว่านักเรียนจะเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยเนาะเยอะขึ้นเรื่อยๆครับเป็นแบบตะกี้เราเปิดเรามาตอนเวลาดีมากเพราะโบเสียหาที่นั่งยากอ๋อแล้วเขาจะจำกัดคนเหมือนแบบข้างหน้าเขาจะคอยเช็คเลยว่าข้างในกี่คนแล้วอะไรเงี้ยใช่
ช่ใ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 กินกินไม่พอกินต่อครับเดี๋ยวผมไปหยิบของข้าวมาเพิ่มโอเคเอาของข้าวเพิ่มไม่อิ่มเลยแล้วขนมหวานกันนะรัมดูเปอร์เซียนบัตเตอร์คุกกี้มันจะหอมหอมเปรี้ยวมันดีมันดีหมดเลยอร่อยนี่คือที่เรากินเราก็ยังไงน้องโฮต้องเอาช้อนส้อมลงไปครับช้อนส้อมใช่แกช้อนส้อมแล้วก็วางเลยอันนี้เราก็มาเก็บรอบแรกเลยนะใช่เราก็ไปกินเพิ่มใช่ เราไม่ได้กินเยอะใช่ไหมอาหารจานมันน้อยนึกถึงพี่ตอนที่สมัยมหาลัยพี่ก็กินไม่หยุดนะอ๋อแล้วครับพี่ใช่คือพอเราแบบได้มาเห็นได้มาสัมผัสพี่รู้สึกว่าของเขามีคุณภาพเนาะถ้าแบบบางทีพ่อแม่เป็นห่วงแบบลูกมาอยู่อเมริกาต้องกินแต่ฟาสต์ฟู้ดไม่เลยนะแต่ที่นี่แบบมีครบเลยนะสมแล้วที่เขาได้แชมป์สี่สมัยตบมือน้องก็ตบมือไปด้วยนะครับพี่มีนี่มั่นใจว่าแบบตอนน้องโอตอนเรียนปริญญาตรีอะไรเงี้ยมีปะมีธรรมศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์มีปะผมว่าผมกินที่ตลาดโต้รุ่งเลยมันแบบอาหารธรรมดาไม่เคยเจอเหมือนกันอะไรเงี้ยครับสมัยพี่ถ้าปอตีพี่เรียนที่มหาลัยนเรศวรพี่ก็จำได้ว่ามันก็เป็นโรงอาหารปกติแต่ไม่มีแบบที่เป็นบุฟเฟ่มีอะไรอย่างเงี้ยของพักก็ไม่มีหรือว่าตอนนี้เขาอาจจะมีแล้วหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราก็อายุเยอะแล้วใช่ไหมเราอายุเยอะอะไรเธอโอเคโถก็ว่าใครอยู่รัฐไหนเมืองไหนหรือว่าประเทศไหนก็ได้เนาะมีมาแชร์กันหน่อยแล้วกันว่าโรงอาหารของมหาลัยที่ตัวเองแบบอยู่เนี่ยมีเมนูอะไรยังไงบ้างแล้วก็วันนี้มีความคิดเห็นยังไงกับเมนูนี้วันนี้ขอบคุณน้องโอมากที่ทำให้พี่ได้มาแบบสัมผัสอาหารอร่อยๆแล้วเราต้องกินหมดใช่ไหมมีปรับได้หมดไม่มีปรับหรอกแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะอย่าให้เหลือเลยมันจะน่าเกลียดเพราะเขาให้มาพอชั้นเล็กๆไงครับใช่ไหมใช่ใช่วันนี้ก็กินไปพร้อมกับบรรยากาศเด็กๆนะอากาศบรรยากาศดีมากเลยโอเคแล้วถ้าเกิดใครอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับยูซีเอลเอก็อย่าลืมดูคลิปก่อนหน้านี้แล้วกันได้ครับที่เราเดินกันจนตีนแตกจริงๆมันจะมีแบบเหมือนตาม Facebook ผมอ่ะผมก็จะลงทั่วไปเอาฝากช่องหน่อยไม่มีช่องมีแต่ Facebook ตัวเองก็คือชื่อวิสรุตเลยครับวิสรุตมานสุขุมครับก็สามารถไปดูได้เดี๋ยวน้องโอก็มีอะไรอัปเดตกันใช่ก็จะลงแบบเกี่ยวกับเรื่องมหาลัยลงเกี่ยวกับเรื่อง LA ก็ลงแบบอาจจะเป็นบนๆอาจจะมีลงวิเคราะห์เศรษฐกิจบ้างนานๆทีนึงอะไรอย่างเงี้ยในฐานะนักศึกษาเศรษฐศาสตร์นะคะใช่ใช่ครับโอเควันนี้ขอบคุณน้องโอมากขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายกินต่อกินต่อตอนเรามาล็อกเกอร์มีเยอะแล้วดูสิตอนนี้ล็อกเกอร์เต็มวางกันคือไม่ต้องกลัวหายนะดูวางเต็มเลยเอาดีมากเลย